1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทศไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตรสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสุขสันต์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพักผ่อนร่างกายจิตใจกันค่อยสู้งานสู้การกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับตัวเองก็ถือว่าพักผ่อนนะคะวันนี้เพิ่งดูวอลเลย์บอลจบไปค่ะหลายคนก็คงจะรู้ผลแล้วนะคะนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราวันนี้ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังชนะเวียดนามไป3-0เซตนะคะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทเวียดนามนะคะเพราะว่าเวียดนามก็ถือว่าเขาได้เซตจากญี่ปุ่นมาเขาก็ถือว่าเขาเล่นดีเหมือนกันนะคะสูสีกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะก็ได้เหรียญกลับบ้านนะคะเพราะว่า4ปีที่แล้วเราได้เหรียญเงินปีนี้เราได้เหรียญทองแดงก็ถือว่านักกีฬาทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วค่ะกองเชียร์เราก็เชียร์สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนะคะเซตแรกชนะเวียดนามไป25-19นะคะเซตที่2ชนะไป25-23เซตที่2สูสีมากๆเลยค่ะเขานำเราทั้ง3ลูก4ลูกแต่เราก็สามารถตีตื่นได้จนชนะได้นะคะเซตที่3ก็ชนะไป25-20นะคะความคมความเฉียบขาดความหนักของเราก็ถือว่ามากกว่าเวียดนามนะคะเพราะว่าผู้เล่นของเราก็หลากหลายคนที่สามารถทำคะแนนได้นะคะแต่ส่วนทางเวียดนามก็เห็นอยู่ส่วนมากก็โฟทีนะคะเป็นคนที่แบกรับลูกตบลูกอะไรต่างๆก็เน้นซะคนเดียวซะมากกว่าแต่ก็ยอมรับว่าเขาไม่เหนื่อยนะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนออกเลยนะคะอย่างสาวโฟตีนะคะทันทิพย์ทันทุยนะคะไม่ได้เปลี่ยนออกสักทีเลยนะคะก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็นักกีฬาของแต่ละทีมก็แข่งขันกันมาทุกวันก็ถือว่าแต่ละทีมก็กรอบจนเหนื่อยจนกรอบก็ว่าได้นะคะอย่างทีมสาวไทยของเรายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยก็ได้ลงแล้ววันนี้ลงรอบบ่ายโมงครึ่งนะคะคู่ที่ชิงเหรียญทองก็ยังมีอยู่นะคะคู่จีนกับญี่ปุ่นเดี๋ยวโต้ก็อาจจะติดตามนะคะสำหรับการแข่งขันของสาวไต้ก็จบไปแล้วนะคะได้ที่3นะคะเหรียญทองแดงนะคะก็ถือว่าเป็นเกมศักดิ์ศรีเหมือนกันวันนี้ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะคะอย่างเมื่อวันก่อนก็รู้กันอยู่นะคะแข่งกับญี่ปุ่นก็ความเหนียวของญี่ปุ่นจริงๆแต่เราก็เล่นได้สูสีจริงๆแล้วก็กับสาวจีนเมื่อวานนี้ก็ความหนักความเฉียบคมของเขาแต่ความเหนียวเขาอาจจะไม่สู้ญี่ปุ่นแต่ความแรงความหนักของเขานี่แหละค่ะแต่เราก็เล่นได้เต็มที่จริงๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้นักกีฬากันต่อไปนะคะทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะทำให้ชาวไทยของเรามีรอยยิ้มนะคะเวลานักกีฬาเขาเสียใจเราก็เสียใจไปกับเขาเวลาเขาสุขเราก็สุขไปกับเขานี่แหละค่ะคือการแข่งขันกีฬาไม่มีใครอยากจะแพ้นะคะแต่เกมการแข่งขันมันก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นๆหน้างานแต่ละแมตช์ว่าจะเป็นยังไงนะคะเทคนิคพละกำลังของนักกีฬานะคะหลากหลายอย่างผสมประสานกันเพราะว่าวอลเลย์บอลก็ต้องเล่นเป็นทีมจริงๆค่ะทีมเวิร์คจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งค่ะแต่วันนี้ก็ทำผลงานได้เฉียบขาดนะคะเราก็คมแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็เทคนิคลูกเล่นของเราก็ถือว่าเยอะกว่าเวียดนามนะคะก็ถือว่าตามคาดอยู่ค่ะแต่ที่แรกโต้ก็คิดว่ากลัวเหนื่อยกลัวเล่นไปถึงเซต4เซต5นะคะแต่ก็จบ3-0เซตก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะต่อไปนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยน้องๆของเราก็หลายคนก็จะไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นนะคะค่อยติดตามผลงานกันต่อแล้วก็ลีกเกาหลีใต้ด้วยนะคะค่อยติดตามชมและเป
เป็นกำลังใจให้น้องๆกันต่อไปจะได้กลับมาพัฒนาฝีมือกันเรื่อยๆนะคะยิ่งไปเล่นหลีกต่างประเทศนะคะไปพัฒนาไปฝึกปรือยวิทยายุทธก็ว่าได้นะคะค่อยกลับมาดรีมทีมกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโตโต้ก็อาจจะได้รายงานบ้างเป็นช่วงๆนะคะหรือว่าปีหน้าเลยทีเดียว VNL 2024นู่นทีเดียวก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าเกมใหญ่ๆก็คงจะเป็นปีหน้าเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย